รีบไปอาบน้ำอาบท่าแล้วก็นอนซะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่กลับละแล้วคุณพ่อยังไม่กลับพี่กัญญาก็ยังไม่กลับแล้วใครจะพาหนูดาเข้านอนล่ะคะพ่อไปไหนรู้ไหมคะลูกคุณพ่อบอกว่าไปทำงานเมื่อกี้หนูดาโทรไปก็ไม่รับสายค่ะเอ๊ะนั่นหนูแต่งหน้าด้วยเหรอลูกใช่ค่ะพี่กัญญาแต่งให้ฉีดน้ำหอมให้หนูดาด้วยนะคะหน้าวิ่งหัวไปหมดเลยค่ะพี่กัญญาอยู่บ้านเหรอเปล่าค่ะออกไปตั้งแต่เช้าแล้วแต่งตัวสวยสวยแถมฉีดน้ำหอมทุกจุดที่คิดว่าจะถูกจูบด้วยนะคะหนูดาหนูไปเอาคำนี้มาจากไหนเนี่ยพี่กัญญาบอกค่ะหนูดาคะให้คุณยายพาไปล้างหน้าล้างตัวเดี๋ยวนี้เลยนะคะแล้วทีหลังไม่ต้องแต่งหน้าแบบนี้อีกดูยังเด็กอยู่เลยนะคะลูกแต่พี่กัญญาบอกว่าแต่งหน้าสวยผู้ชายชอบนะคะหนูดาค่ะรีบไปอาบน้ำอาบท่าแล้วก็นอนซะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่กลับละแล้วคุณพ่อยังไม่กลับพี่กัญญาก็ยังไม่กลับแล้วใครจะพาหนูดาเข้านอนล่ะคะพ่อไปไหนรู้ไหมคะลูกคุณพ่อบอกว่าไปทำงานเมื่อกี้หนูดาโทรไปก็ไม่รับสายค่ะงั้นหนูให้คุณยายพาไปนอนนะคะคุณยายเล่านิทานเก่งรู้ไหมแล้วพรุ่งนี้เจอกันค่ะค่ะฮัลโหลว่าไงลูกฮัลโหลค่ะแม่เมื่อเช้านี้ทาดากับกัญญาเขาออกไปพร้อมกันหรือเปล่าคะเปล่านี่จ๊ะแต่ว่าเขาออกไปไล่ๆกันนั่นแหละตอนนี้ยังไม่เห็นกลับมาเลยอ่ะแต่ว่ากัญญาคงจะกลับดึกหน่อยนะลูกเห็นบอกว่าไปกับเพื่อนหนูมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะไม่มีอะไรค่ะแม่ถ้าอย่างนั้นฝากแม่พานุดาเข้านอนด้วยนะคะขอบคุณค่ะไปทานข้าวกันฉันจะกลับบ้านเฮ้ยฉันต้องกลับอ่ะเดี๋ยวแกใจเย็นๆนะเกิดอะไรขึ้นแล้วมีใครเป็นอะไรหรือเปล่าใครเป็นอะไรหรือเปล่าฉันไม่รู้นะแต่ตอนนี้ฉันไม่ไหวแล้วอ่ะนาเดี๋ยวนาแกเดี๋ยวนาคุณวสินคะอนุนาจะกลับบ้านค่ะยังไงนะยังไงไม่รู้ค่ะจู่ๆก็หิ้วกระเป๋าแล้วก็ตกจะกลับบ้านออกไปเลยอะค่ะก็แล้วแต่เขาสิครับคุณวสินคะแต่โตๆนะทารีคือจริงๆแล้วถ้ามันปกติอะนะคะมันจะไม่เป็นแบบนี้เลยค่ะแต่ว่าช่วงนี้อนุนาเขามีปัญหาที่บ้านนิดหน่อยอะค่ะคือจริงๆแล้วเมื่อก่อนเขาเป็นยังไงผมไม่รู้นะครับแต่ที่เป็นอยู่ตอนนี้ผมไม่เก็ตบริษัทผมไม่ใช่สนามเด็กเล่นที่คิดจะมาก็มาคิดจะไปก็ไปคุณวสินคะทารีYou know